สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการหาคำตอบของการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า26แบบฝึกหัด 2.4 ข้อ1เติมคำตอบลงในช่องว่างข้อ1นะคะให้หาคำตอบของ 946,528 บวก 1,472,985 วิธีทำนะคะเราก็จะทำการบวกหลักหน่วยก่อนค่ะ8บวกด้วย5 8ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1ทำการบวกหลัก10ค่ะ2บวกด้วย8 8ไว้ในใจ2กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1ทำการบวกหลัก100 5บวกด้วย9 9ไว้ในใจ5กลางออกมานะคะคราวนี้มีตัวทด9ทด1เป็น10 10บวก5เป็น15ใส่5ทด1ทำการบวกหลักพัน6บวกด้วย2 6ไว้ในใจ2กลางออกมานับรวมกัน6แล้ว7 8ทดอีก1เป็น9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักพันทำการบวกหลักหมื่น4บวกด้วย7 7ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11ใส่1ทด1ทำการบวกหลักแสนนะคะ9บวกด้วย4มีตัวทด1 9ทด1เป็น10 10บวก4เป็น14ใส่4ทด1ทด1ในหลักล้านนะคะทำการบวกหลักล้านค่ะ1ไม่มีตัวบวก1ทด1เป็น2ได้2ล้าน 419,513 ต่อไปนะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้มาเนี่ยนะคะที่เราบวกแล้วเนี่ยว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะให้สังเกตต่อไปเขาบอกว่าเนื่องจาก 946,528 มีค่าประมาณเครื่องหมายให้สังเกตนะคะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแล้วนะคะจะเป็นหยักๆ ก็คือประมาณนะคะเราจะหาค่าประมาณในหลักหมื่นนะคะก็ดูหลักที่อยู่ติดกันเป็นเลข6ใช่ไหมคะถ้าตั้งแต่5 6 7 8 9ขึ้นไปต้องทด1อันนี้เป็น6ก็ทด1บนเลข4ค่ะ4ทด1เป็น5ที่เหลือข้างหลังเป็น0นะคะก็จะได้ 950,000
และ 1,472,985 มีค่าประมาณนะคะเราจะหาค่าประมาณในหลักแสนค่ะหลักแสนเป็นเลข4หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข7เราก็ต้องทด1ใช่ไหมคะทด1บนเลข4 4ทด1เป็น5ก็จะมีค่าประมาณ 1,500,000เราก็จะนำค่าประมาณที่ได้นะคะมาบวกกันก็จะได้ 950,000 บวกด้วย 1,500,000ทำการบวกเลขนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ทำการบวกหลักพันค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ทำการบวกหลักหมื่นห้าบวกศูนย์ได้ห้าทำการบวกหลักแสน9บวก5 9ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14ใส่4ทด1ทำการบวกหลักล้านค่ะ1ไม่มีตัวบวกนะคะ1ทด1เป็น2ได้2,450,000ดังนั้น946,528บวก1,472,985มีค่าประมาณจากที่เราบวกได้เมื่อสักครู่นี้นะคะ2,450,000แสดงว่า2,419,513ที่เราบวกได้จากขั้นตอนแรกนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับค่าประมาณที่เราบวกได้ตรงนี้เขียน 2,450,000 ด้วยนะคะเพราะว่าประมาณก็คือ 2,450,000 แล้วบวกจริงก็ได้ 2,419,513 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาดูข้อ2ค่ะหาคำตอบของ 81,475,638 ลบ 9,569,870 วิธีทำนะคะทำการลบหลักหน่วยค่ะ8ลบ0เหลือ8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลัก10 3ลบด้วย7 3ลบ7ไม่ได้มีอยู่3ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น13 6ให้เขาขอยืมไป1เหลือ5
13ลบ7 7แล้วนับให้ถึง13ค่ะ7แล้ว8 9 10 11 12 13เหลือ6ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ทำการลบหลักร้อย5ลบ8ไม่ได้มีอยู่5ขอยืมหลักหน้ามา1ค่ะเป็น15 5ให้เขาขอยืมไป1เหลือ4 15ลบ8นะคะ8ไว้ในใจนับต่อไปถึง15ค่ะ8แล้ว9 10 1112 13 14 15เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักร้อยทำการลบหลักพัน4ลบ9ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น14 7ให้เขาขอยืมไป1เหลือ6 14ลบ9ค่ะ9แล้วนับให้ถึง14 9แล้ว10 11 12 13 14เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักพันทำการลบหลักหมื่น6ลบ6เหลือ0ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหมื่นทำการลบหลักแสน4ลบ5ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น14 1ให้เขาขอยืมไป1เหลือ0 14ลบ5 5แล้วนับให้ถึง14ค่ะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักแสนทำการลบหลักล้าน0ลบ9ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 8ให้เขาขอยืมไป1เหลือ7 10ลบ9 9แล้วนับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลือ1ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักล้านทำการลบหลัก10ล้านค่ะ7ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ล้านได้71ล้าน 905,768 พิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะเนื่องจาก 81,475,638 มีค่าประมาณเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะหลักล้านเป็นเลข1ที่อยู่ติดกันเป็นเลข4ไม่ต้องทดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีค่าประมาณ81ล้านและ9,569,870มีค่าประมาณเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะหลักล้านเป็นเลข9ที่อยู่ติดกันเป็นเลข5ต้องทด1นะคะในหลักล้าน9ทด1เป็น10ที่เหลือด้านหลังเป็น0ให้หมดนะคะก็จะมีค่าประมาณ10ล้าน
ก็จะได้เราจะนำค่าประมาณนะคะก็คือ81ล้าน ลบด้วย10ล้านทำการลบเลขนะคะ0ลบ0เหลือ0มี0ที่เหมือนกันทั้งหมด6ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะคะใส่6ตำแหน่งเลยค่ะต่อไปทำการลบหลักล้าน1ลบ0เหลือ1ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักล้านทำการลบหลัก10ล้าน8ลบ1เหลือ7ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ล้านได้71ล้านดังนั้น 81,475,638 ลบ 9,569,870 มีค่าประมาณ 71 ล้านแสดงว่าคำตอบที่เราหาได้จากขั้นตอนแรกนะคะก็คือ71ล้าน 9,005,768 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะค่าประมาณลบกันแล้วได้71ล้านที่เราทำการลบเลขก็ได้71ล้านนะคะ 9,005,768ใกล้เคียงกันนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะมาดูข้อ3นะคะ573,462 ลบ 87,625 ให้สังเกตเครื่องหมายนะคะเป็นเครื่องหมายมีค่าประมาณนะคะเราจะทำการประมาณตัวตั้งและก็ตัวลบเพื่อหาค่าประมาณนะคะเราจะดูในหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเป็นเลข7ขวามือที่อยู่ติดกันเป็นเลข3ต้องทดไหมคะไม่ทดด้านหลังเปลี่ยนเป็น0ก็จะได้ตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะ 570,000 ต่อไปตัวลบนะคะเราจะดูในหลักหมื่นเป็นเลข8นะคะหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็น7ต้องทดไหมคะทด1บนเลข8ค่ะ8ทด1เป็น9ตัวลบก็มีค่าประมาณเท่าไหร่คะ 90,000 ทำการลบเลขนะคะ0ลบ0เหลือ0มี0เหมือนกัน4ตำแหน่งนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4เราก็เขียนเลขค่ะ1 2 3 4 4ตำแหน่งนะคะต่อไปทำการลบหลักหมื่น7ลบด้วย9ไม่ได้นะคะมีอยู่7ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น17ให้เขาขอยืมไป1เหลือ4ทำการลบเลขค่ะ
17ลบ9 9แล้วนับให้ถึง17 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ทำการลบหลักแสน4ไม่มีตัวลบนะคะยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักแสน 573,462 ลบ 87,625 นะคะมีค่าประมาณ 480,000 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ4ค่ะ 48,761 บวก 583,162 ให้หาค่าประมาณในการบวกนะคะเราจะดูหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเป็นเลข4หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข8ต้องทดไหมคะตั้งแต่5 6 7 8 9ต้องทด1อันนี้เป็น8ก็ทด1บนเลข4ค่ะ4ทด1เป็น5ก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่คะ5อะไรคะ 50,000 ตัวบวกละคะ 583,162 หาค่าประมาณในหลักแสนค่ะหลักแสนเป็นเลข5ดูหลักที่อยู่ติดกันเป็นเลข8ต้องทด1ใช่ไหมคะ5ทด1เป็น6ก็จะได้6อะไรคะ 600,000ทำการบวกเลขนะคะ0บวก0ได้0เหมือนกัน4ตำแหน่งค่ะ1 2 3 4ต่อไปทำการบวกหลักหมื่นค่ะ5บวก0ได้5ทำการบวกหลักแสน6ไม่มีตัวบวกยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักแสนได้6นะคะข้อ4 48,761 บวก 583,162 มีค่าประมาณ 650,000 อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะมาดูข้อ5นะคะ 27,648,253 บวก 2,478,094 มีค่าประมาณนะคะเราจะดูตัวตั้งในหลักล้านนะคะเป็นเลข7หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข6ต้องทด1บนเลข7ใช่ไหมคะ7ทด1เป็น8ก็จะได้เท่าไหร่คะ28ล้าน
่อไปนะคะตัวบวก 2,478,094 เราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านหลักล้านเป็นเลข2นะคะหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข4ต้องทดไหมคะไม่ต้องทดเพราะฉะนั้นค่าประมาณก็คือเท่าไหร่คะเลข2ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมก็คือมีค่าประมาณ2ล้านทำการบวกเลขนะคะ0บวก0ได้0เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ค่ะต่อไปทำการบวกหลักล้าน8บวกด้วย2 8ไว้ในใจ2กลางมานับรวมกัน8แล้ว90ใส่0ทด1ทำการบวกหลัก10ล้านค่ะ2ไม่มีตัวบวกนะคะ2ทด1เป็น3ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ล้านข้อ5ก็จะได้ว่า 27,648,253 บวก 2,478,094 มีค่าประมาณ30ล้านเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาคำตอบในการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยใช้ค่าประมาณที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่ง